สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำเมนูคลายร้อนนะคะทำง่ายๆนะคะและช่วยคลายร้อนนะคะรวมถึงช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีกับเมนูน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะไร้น้ำตาลกันเลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมนะคะขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะพักไว้ค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะตามด้วยสารแทนความหวานหรือน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยค่ะตามด้วยใบเตยค่ะมัดปมนะคะหลังจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะต้มนะจนเดือดเลยนะคะหลังพอเดือดแล้วนะคะให้ใส่ในส่วนของมะพร้าวอ่อนนะคะลงไปค่ะได้แล้วนะคะยกลงค่ะอย่าลืมลวกขวดก่อนนะคะเป็นการพาสเจอไรส์หลังจากนั้นนะคะแพ็คกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะค่ะปิดฝากันเลยและนำไปแช่เย็นนะคะแค่นี้เราก็ได้เครื่องดื่มคลายร้อนกันแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำมะพร้าวอ่อนไร้น้ำตาลนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักทุกคนค่ะรวมถึงคนที่เป็นเบาหวานทานได้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ